4ราศีหมดทุกข์แล้วเตรียมรับโชคก้อนโตถูกรางวัลใหญ่ถึงเวลาดวงพลิกฟื้นจากเจอเรื่องร้ายปีนี้จะกลับมาดีในปี2567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ4ราศีหมดทุกข์แล้วเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตถูกรางวัลใหญ่ได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษที่ผ่านมา 6-7 ปีถูกดาวมฤตยูทับในราศีเมษทำให้คนที่เกิดราศีนี้โดนชะตาเหมือนโดนวิบากกรรมซัดถาโถมบางคนชีวิตแย่ปัญหาชีวิตเยอะหลายคนสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวสูญเสียงานสูญเสียเงินจำนวนมากจากที่ไม่เคยป่วยหนักก็ป่วยหนักจนแทบจะเอาตัวเองไม่รอดแล้วหลังจากที่ดาวมนุษย์ตยูย้ายราหูก็มาอีกแถมดาวพฤหัสก็มาทับเล็งซึ่งก็บอกว่าดีแต่ว่ามีราหูอีกเรียกว่าโชคซัดกรรมซัดราศีเมษพอสมควรแต่ตอนนี้เป็นข่าวดีราศีนี้พ้นวิบากกรรมแล้วเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะดีมากราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็หนักพอสมควรโทษทุกเรื่องสุขภาพการเงินและมิตรสหายแต่ตอนนี้ได้ผลโศกเพราะตอนนี้ดาวเสาร์ได้ย้ายออกไประยะหนึ่งแล้วพร้อมกันนั้นดาวพฤหัสบดียังอยู่เรือนกรรมะซึ่งเป็นราชาโชคของราศีมังกรถือได้ว่าผู้ใหญ่จะให้คุณในด้านของหน้าที่การงานกับชาวราศีมังกรก็มีเกณฑ์ไปถึงการได้บ้านรถอสังหาริมทรัพย์ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566ที่ผ่านมาราศีกันเผชิญปัญหาด้านสุขภาพและการงานรวมถึงปัญหาด้านกฎหมายและคดีความต่างๆแต่ในปี2567โดยเฉพาะหลังเดือนเมษายนไปแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นจะทำให้การงานก้าวหน้าและมีโอกาสทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายและเกิดโอกาสใหม่ๆในงานด้านการเงินก็จะดีขึ้นแม้ก่อนหน้านี้อาจมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันล่าช้าในปีนี้จะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มแต่ต้องระวังปัญหาจากคนรอบข้างด้านความรักความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นและปัญหาลดลงสุขภาพต้องระวังโรคที่หาสาเหตุไม่ได้แต่จะดีขึ้นหลังเดือนเมษายน2567ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมปี2567เป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับชาวราศีธนูโดยเฉพาะหลังเดือนเมษายน2567จุดเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแต่ต้องระวังการสร้างศัตรูการเงินต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างหนี้ความรักจะเป็นไปอย่างสบายคนมีคู่อาจมีข่าวดีเรื่องคนมีลูกใน3เดือนแรกของปีสุขภาพต้องให้ความสำคัญเพราะเรียกว่าปี2567ชาวราศีธนูต้องใช้แรงกายและใจอีกเยอะหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ